อันนี้เป็นโรงเบียร์札幌バンクシティ醸造所へようこそお越しくださいました。札幌ファクトリーは台湾市に続く日本ビール専業の発信です。ไม่เก็บค่าค่าดูนะปกติจะมีเบียร์ให้ชิมด้วยซัปโปโรแฟคตอรี่เคยเป็นที่ตั้งโรงงานเก่าของเบียร์ซัปโปโรซึ่งเป็นที่แรกในประวัติศาสตร์ที่มีการผลิตเบียร์ออกจำหน่ายในญี่ปุ่นปัจจุบันส่วนของโรงงานและหม้อต้มป่องไฟถูกอนุรักษ์ไว้ให้ชมเล่นมีร้านอาหารสไตล์โรงเบียร์เยอรมันตั้งแต่ส่วนอื่นๆดัดแปลงต่อเติมเป็นศูนย์การค้าทันสมัยหลายชั้นมีร้านค้ากว่า160ร้านและเลยข้ามถนนไปอีกฝั่งด้วยมีร้านค้าแบรนด์ร่วมสมัยจำนวนมากตรงข้ามเป็นโรงหนังยูเนเต็ดซินีมา